อนนี้ร้องนำร้องนำครับใช่หรือเปล่าจำได้ไหมเนี่ยชื่อเพลงอะไรเมื่อกี้ธาตุกายครับธาตุกายครับใครแต่งจะอาจารย์พยัตมุ้ยชัยครับตื่นหรือยังจำได้ไหมเนี่ยโอ้มีทั้งหมดกี่คนเนี่ยสิบกว่าสิบกว่าเออสวัสดีครับอยู่ข้างหลังนะคนดีๆเขาไม่โกนหนวดครึ่งนึงเลยมึงส่งอะไรมาให้กูเนี่ยไอ้วิทย์อ๋อสองหน้าเป็นคนสองหน้ามานี่มานี่ดิอ๋อสองหน้าเออหน้าหนึ่งฝั่งนี้หน้าหนึ่งฝั่งนี้เออหุ่นเราในนายแบบเนี่ยลองเดินนี่ปึ๊บปั๊บปั๊บปั๊บกลับมาดิกลับมาได้กลับมาปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บพอฝั่งนู้นเดินฝั่งนู้นดิเออไปเดินไปเลยเดินออกไปเลยกูไม่เอามึงแล้วเออมาอยู่นี่แล้วนี่แหละจ้านี่แหละจ้าชื่อหนิงค่ะโอ้ชื่อหนิงด้วยเดี๋ยวชื่อหนิงนะแต่ว่าหน้าเหมือนเจ๊จูนะเออวงนี้ตั้งใหม่ๆมีใครอยู่บ้างตั้งใหม่ๆก็พวกนักดนตรีก่อนครับผมเพิ่งเข้ามาหลังด้วยคือผมเข้ามาตอนนั้นวงครั้งแรกประมาณปีถึง2ปีแล้วครับปีถึง2ปีเออแล้วใครอยู่ก่อนน่ะนักดนตรีครับมีเพลงกระเทยของหักด้วยใครร้องกระเทยของหักนี่เลยครับคนนี้เลยใครอ่ะลองโชว์เพลงกระเทยของหักหน่อยดิกระเทยก็มีหัวใจข้างในอ่อนไหวเป็นหญิงมีเพียงความรักที่เป็นของจริงทุกสิ่งห่อหุ้มด้วยร่างชายเป็นคนเหยียบยามเยาะเย้ยตอกย้ำไม่เป็นใครเขาดูมึงหรอกกูจะห้ามใครดีวะอยากจะมาเป็นแดนเซอร์วงนี้ค่ะเจ๊จูมาช่วยเขาดิดูดิชื่ออะไรนะคะเจ๊จูโอ้เข้าทางเลยเข้าทางเลยยิ้มกริ่มยิ้มกริ่มสามเออโทษนะปกติเต้นหน้าบิ๊กซีหรือเปล่าอะไรเงี้ยอะไรอะไรบิ๊กแล้วอะไรบิ๊กแล้วหนึ่งจะเต้นไหมล่ะคนนี้ดีกว่าคนนี้ดีกว่าคนที่มาสอนดีกว่าเจ๊จูเขาพักผ่อนกันนะชอบเหรอคะชอบสิไม่ชอบแต่กล้าเล่นขนาดนี้เหรอหนึ่งสองสามสี่ถ้าเขาจะมาสมัครเนี่ยรับเขาไหมเนี่ย มึงไหวไหมให้ไหวไหมจริงไหวไหมเนี่ยไหวไหมครับไหวนะมีคนฝากอย่างนี้ครับไม่ได้ไม่ได้วงมึงน่ะมาออกได้เรื่อยต่อไปมึงมาทุกเดือนเลยถูกใจจริงเว้ย